อีกก้าวสำคัญของคนรักเครื่องเสียงโฮมซีนีม่าอย่างเหนือชั้น MK Sound ชุดโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์มือโปรระดับโลกที่สตูดิโอชั้นนำของฮอลลีวูดเลือกใช้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา MK Sound Safe Audio and Video สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับครับผมครับพบกับรายการ Home Theater to Play นะครับครับผมนะครับผมแล้วก็พี่ยะทุกๆวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์ครับ Safe Audio and Video นะครับครับร้านของพี่ยะครับผมตั้งอยู่เรียบทางด่วนรามอินทรานะครับที่ห้าง Crystal Design Center หรือ CDC ใช่ครับนะครับผมแล้วก็ได้ถ่ายทำที่นี่กันเป็นประจำนะครับวันนี้มาต่อโหสัปดาห์ที่แล้วนี่มีหลายคนพิมพ์เข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ชื่นชมกันเยอะ บอกว่าไม่เคยเห็นด้านหลังของท้าย AVR ปกตินี่ส่วนใหญ่จะเห็นแต่ด้านหน้าใครที่ไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้จริงๆแล้วเทปของครั้งที่แล้วเนี่ยก็สามารถตรวจดูได้ทุกครั้งถ้าเราอยากรู้ว่าไอ้ช่องเสียบด้านหลังของ AVR เนี่ยเป็นยังไงครับเป็นยังไงบ้างไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะมาร้านนะครับย่ออื่นก็จะมีฟังก์ชันที่คล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่ถือว่าเป็นคลิปเรฟเฟรนซ์ไปเลยนะครับคราวนี้มาในส่วนของด้านหน้านะครับโหก็ยังเป็นตัวที่เรานำมาโชว์ครั้งที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือมาร้านอาทิตย์ที่แล้วใช่7013ใช่นะครับรุ่นนี้นะฮะครับคราวนี้มาดูในส่วนของด้านหน้าบ้างดีกว่าสำหรับวันนี้นะฮะครับแล้วก็เราก็จะเข้าไปในห้องเพื่อเข้าไปดูวิธีการเซตอัพแบบเขาเรียกว่าวันนี้คงจะเป็นลักษณะเซตอัพแบบเป็นขั้นตอนที่ง่ายๆง่ายๆสำหรับคนที่ไม่เคยทำเลยแล้วจะลองทำครับแล้วทำยังไงครับแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงวันนี้ได้เห็นกันแน่นอนนะฮะได้ครับแล้วก็ค่อยขยายไประดับแอดวานซ์นะครับครับผมด้านหน้าครับผมพี่ยะครับก็สวยทีเดียวนะครับเรียบหรูสำหรับมาร้านครับสังเกตแอมเนี่ยเขาจะสร้างบอดี้เนี่ยสีดำก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีดำเพราะโฮมเธียเตอร์เนี่ยก็เป็นสีดำมันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วบางครั้งก็อาจจะเป็นสีทองก็มีเหมือนกันสีเงินสีเงินสีทองบ้างอันนี้ก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วไม่อยากให้กวนสายตาเวลาชมภาพยนตร์ครับก็เป็นสีดำนะหน้าจออะไรพวกนี้สามารถปรับแสงได้ให้ไม่ให้มีดิสเพย์หรือกดทีนึงก็มีดิสเพย์พอสักพักก็จะดับไปก็ไม่กวนกรณีที่เรามีเครื่องอยู่ด้านหน้าจอใช่ไม่งั้นมันก็จะกวนสายตานะครับก็สมัยนี้ก็มีรองรับหมดมาดูด้านหน้านิดนึงครับตรงนี้ฝาก็จะมีเขียนไว้อย่างที่อธิบายไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วว่าเครื่องของมาร้าน7013รุ่นนี้นะฮะก็รองรับระบบอะไรบ้างระบบอะไรบ้างก็มีWebMOS WebMOS OLED DTS:X DTS:X iMac Enhanced นี่แบบเด่นๆเลยนะฮะคราวนี้มาดูด้านหน้ากันเลยดีกว่าครับพี่ยะครับจริงๆของมาร้านเนี่ยต้องบอกนิดนึงเขาก็มีอุปกรณ์ไม่เยอะมากเพราะเขาเอาหลักๆเลยที่เราจะใช้กันก็มีเรื่องของอันดับนี้จะเป็นเรื่องของ input เลือกซอร์สที่จะเข้ามาเล่นเช่นจะเป็นบูเล่ DVD หรืออะไรก็แล้วแต่เกมก็แล้วแต่ที่เข้ามาเราก็สามารถเลือก input นี้ก็จะโชว์ดิสเพย์ด้านหน้าครับถัดมาอีกปุ่มก็จะเป็นแค่วอลลุ่มอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากละเล่นง่ายๆเอาไว้สะดวกใช้งานใช่ในกรณีที่อาจจะไม่ต้องรีโมทอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็สามารถเปิดได้แล้วก็สั่งงานด้วยรีโมทเหมือนกันด้านหน้าก็จะมีสวิตช์เปิดปิดออนออฟอยู่ตรงนี้อันนี้แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อครับบางแบรนด์ก็จะมีปุ่มเยอะหน่อยแต่จริงๆมาร้านก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาเก็บซ่อนไว้ในอยู่ด้านนี้แล้วเปิดมาใช่ไหมครับไอตัวที่สำคัญส่วนใหญ่จะอยู่ด้านนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นช่องอินพุตอีกช่องหนึ่งครับเพื่อยกตัวอย่างเช่นรับเป็น AVใช่ไหมฮะ AV เช่นสัญญาณที่เป็นอนาล็อกเกมบางทียกไปเล่นห้องนู้นทียกมาเล่นห้องที่ด้านหลังเราย้ายอาจจะไม่สะดวกใช่เขาก็เลยมีรองรับไว้ด้านหน้าใช่เพื่อเสียบประมาณนั้นนะฮะใช่ซึ่งก็จะมีช่องเสียบที่เป็นช่างของ AV ต้องมีทั้งภาพและเสียงครับหรือจะเป็น HDMI ก็มีเห็นไหมมีช่อง HDMI อีกหนึ่งช่องครับและอันนี้ก็เป็น USB USB มีไว้กรณีที่เรามีไฟล์เพลงหรืออัปโหลดโปรแกรมกับตัวเครื่องครับก็สามารถที่จะใช้ USB ตัวนี้ได้อ๋อเล่นเพลงก็ได้เลยใช่ถูกต้องดีครับถัดมาอีกช่องนึงก็จะเป็นช่องอันนี้จะเป็นช่องเสียบสำหรับเทสเสียงระบบไมโครโฟนของตัวมาร้าน
ซึ่งเครื่องถ้าเป็น AVR ทั่วไปเนี่ยเวลาเราทำการเซตอัพคาลิเบตก็จะมีช่องสำหรับเสียบไมค์แล้วก็ไปวัดจากห้องว่าปรับอะคูสติกยังไงแล้วก็จะคาลิเบตให้ถัดไปช่องนี้ก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังเราก็ใช้สามารถใช้หูฟังเล่นได้ในกรณีที่มันก็รองรับช่องโฟนช่องโฟนนั่นเองนะครับครับปุ่มถัดมาพวกนี้ฮะก็จะเป็นปุ่มเลือก input ต่างๆครับนะครับเรื่อง input จะเป็นบูเลจะเป็นอะไรแทนที่จะมาใช้ตัวนี้ก็สามารถกดปุ่ม direct ได้เลยอ๋อแค่นั้นเองใช่ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกโซน2อย่างครั้งที่แล้วก็เทปที่แล้วเราก็พูดไปแล้วเรื่องโซน2คืออะไรครับหรือเล่นเสียงอีกห้องนึงอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นปุ่มในการปรับแต่งทางลัดอย่างเช่นปรับ EQ dynamic อะไรต่างๆพวกนี้สามารถปรับปุ่มนี้ได้เลยซึ่งก็จะโชว์ display ให้เห็นว่าเครื่องมันทำงานยังไงครับอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับระบบเสียงที่บันทึกมาเป็นเบสิกอยู่แล้วเราสามารถปรับแต่งได้ครับให้มันมีเสียงที่กังวานมากขึ้นหรืออะไรต่างๆดินามิกมากขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นปุ่มด้านหน้าปุ่มนี้ต่างๆแล้วก็ปุ่มถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเหมือนรีโมทเลยครับก็คือสามารถกดขึ้นเข้าเมนูขึ้นหน้าจอทำปรับไปปรับมาโดยที่ขณะที่เราไม่มีรีโมทเราก็สามารถปรับปุ่มจากตัวหน้าเครื่องได้โดยการเข้าเมนูแล้วก็ขึ้นดิสเพย์เพื่อปรับแต่งนะครับเรียกว่าแผงด้านหน้านี่ก็เป็นปุ่มแล้วก็เป็นอะไรที่อำนวยความสะดวกใช่โดยที่เราไม่ต้องไปด้านหลังหรือรีโมทอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบบแมนนวลเลยใช่อันนี้ก็จะเป็นเบสิกคร่าวๆถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดก็จะได้รู้ถ้าเราไม่ค่อยปรับมากเราก็ใช้วิธีปรับแค่2ปุ่มนี้ก็จบแล้วก็ถือว่าโอเคอันนี้ก็คือเฉพาะด้านหน้าของตัวมาลานนะฮะอย่างถ้าเป็นแบรนด์อื่นก็จะทำคล้ายๆกันที่สำคัญอย่างที่บอกผมบอกฮะช่อง input ด้านหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็รุ่นใหม่ๆก็จะมีรองรับระบบพวกนี้อยู่แล้วซึ่งเราก็ถ้ามันมีพวกนี้มันก็ง่ายต่อการใช้งานเวลาอย่างที่เมื่อสักครู่ก็บอกคือการเล่นเกมวิดีโอเทปบ้างเราไปถ่ายทำอะไรมาแล้วก็สามารถเสียบยิงตรงทั้งภาพและเสียงขึ้นจอได้เลยครับ USB คงไม่มีใครเอาไปเสียบด้านหลังหรอกเนาะคืออาจจะลำบากหน่อยใช่นะฮะต้องเปิดไฟส่องกันดูครับผมนะครับก็มาเสียบด้านหน้าได้เลยนี่คือสิ่งที่ AVR receiver อำนวยความสะดวกให้ใช่นะครับผมว่าเราไปสู่ขั้นตอนการเซตอัพใช้งานจริงกันเลยดีกว่าดีครับซึ่งจริงๆนั้นก็จะมีรายละเอียดดีเทลที่ลึกพอสมควรแต่ว่าดูเทปนี้แล้วผมเชื่อว่าน่าจะเข้าใจง่ายดีครับทั้งที่เรายังไม่ได้ถ่ายกันเลยเดี๋ยวลองดูครับเราไปนะใช่แล้วลองเมื่อลองดูจากเทปนี้ผมเชื่อว่าก็คนทุกคนที่สามารถดูแล้วก็ไปปรับกับใช้งานจริงอ่ะก็อาจจะทำให้ซิสเต็มของเรานั้นดีขึ้นก็ได้หรือบางคนไม่เคยปรับเลยได้ปรับทักทีหรือบางครั้งซื้อมาแล้วจ้างเขามาปรับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวย้ายไปย้ายมาทำนู่นทำนี่เปลี่ยนซับเปลี่ยนนู่นนี่บ้างจะไปเรียกเข้ามาก็จะเรียกยังไงดีจะเสียค่าใช้จ่ายไงนี้เดี๋ยววันนี้เราดูเทปนี้รู้ไว้ก่อนนะครับรู้ใช่ว่าครับนะฮะรู้ไว้ก่อนผมว่าดีแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูในห้องของร้านเซฟออดิโอนะครับกับการปรับในครั้งนี้กันเลยครับได้ครับก้าวสำคัญของคนรักเครื่องเสียงโฮมซีนีม่าอย่างเหนือชั้น MK Sound ชุดโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์มือโปรระดับโลกที่สตูดิโอชั้นนำของฮอลลีวูดเลือกใช้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา MK Sound Safe Audio and Video ก็มาเข้าสู่ในห้องโฮมเธเตอร์ของ Safe Audio นะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะเริ่มทำการคาลิเบตเซตอัพจากตัวมาลานซึ่งวิธีการเซตอัพครั้งนี้เป็นการเซตอัพแบบแมนนวลนะครับในช็อตถัดไปเราก็จะเซตอัพแบบออโต้อีกทีหนึ่งให้ดูอีกครั้งนะครับนี้เรามาดูก่อนขั้นตอนแรกควรจะทำอะไรอันดับแรกเราก็เอารีโมทขึ้นมาเพื่อกดเมนูในตัวของมาลานนะครับหน้าจอเนี่ยก็จะแสดงถึงเมนูที่เกิดขึ้นนะครับเซตอัพเมนูก็จะมีออโต้มีออดิโอ
แล้วก็มีวิดีโออินพุตต่างๆที่เราจะเข้ามานี่ก็คือสปีกเกอร์พอ enter มาปุ๊บเนี่ยก็จะมีการเซตอัพแบบAudacity setup กับเป็นแมนนวลเราเลือกจะเป็นแมนนวลนะครับพอเราเข้ามาส่วนนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาก็จะเป็นการเซตอัพAmpAssignนะครับลองเข้าไปดูครับเราเข้าไปในส่วนของ AmpAssign เนี่ยซึ่งก็จะมีระบุให้เลือกว่าเราจะใช้กี่ channel ซึ่งในระบบของตัวมาร้านตัวนี้มันรองรับก็คือ 9.1 นะครับ channel นั่นหมายถึงว่าก็จะมีลำโพงด้านล่างเป็น5 channel แล้วก็จะมีด้านบนเนี่ยเป็น4 channel ซึ่งลำโพงด้านบนเนี่ยเราสามารถปรับให้เหมาะสมกับลำโพงที่เราใช้จริงให้ดูจากภาพนะครับเช่นลำโพงเราอาจจะเป็นรอยตัวแฝงอยู่ด้านบนนะครับจะเป็น2ตัวหรือระยะอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถปรับเลือกดูจากภาพประกอบเนี่ยให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของลำโพงที่เราใช้จริงอย่างครั้งนี้เราใช้เป็นลำโพงที่เป็นลักษณะฝังอยู่บนฟ้านะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับหลังจากเซตอัพตัวนี้เสร็จเราก็จะออกจากขั้นตอนตัวนี้เข้ามาถัดมาปุ๊บก็จะเป็นสปีกเกอร์คอนฟิกนะครับกด Enter เข้าไปขั้นตอนนี้เราจะมาเลือกดูว่าลำโพงคู่หน้าของเราเนี่ยเป็นลำโพงเล็กหรือลำโพงใหญ่เราก็สามารถระบุได้ว่าเป็นลาร์จหรือว่าสมอลนั่นเองนะฮะที่เราจะเซตตอนนี้เรากำหนดไว้ให้เป็นสมอลเพื่อจะให้ความถี่ทั้งหมดในการเซตอัพสำหรับโฮมเธียเตอร์เนี่ยให้ลำโพงเนี่ยทำงานฟอนต์ไม่ทำงานหนักมากไปก็คือความถี่ต่ำก็โยนไปให้ซับทำงานเราเลยตัดเป็นเรื่องของสมอลซึ่งตรงนี้ก็สามารถกำหนดลำโพงได้ทุกตัวนะครับครับแล้วก็ออกจากหน้านี้ครับถัดมาจะเป็น distance ซึ่งคำว่า distance ก็หมายถึงว่าระยะทางของตัวลำโพงที่จะวิ่งมาถึงตำแหน่งนั่งฟังของเราซึ่งวิธีการนี้เราอาจต้องใช้ตลับเมตรในการวัดระยะว่ามันได้ไกลขนาดไหนแล้วก็ป้อนเข้าไปในเครื่องเพื่อวัดระยะตามตำแหน่งที่เราเซตอัพตามนี้นะครับทุกตัวนะครับหลังจากเซตอัพเรียบร้อยก็ออกจากหน้านี้ถัดมาเป็นเรื่องของวอลลุ่มหรือความดังนะครับเราก็สามารถเปิดเทสโทนซึ่งวิธีการเปิดระบบตัวนี้ในการวัดเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือเขาเรียกว่าเครื่องวัด dB ในการวัดความดังที่เราเลือกกำหนดไว้เนี่ยก็คือ75 dB เพื่อให้ดังเข้ามาทุกตัวมีความดังคือ75 dB แต่นี้ถ้าสมมุติว่าลูกค้าท่านใดไม่มี อุปกรณ์ก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือโหลดแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมาใส่เข้าไปในมือถือแล้วก็สามารถวัด dB ได้ที่เป็นโปรแกรมของ Decibel X นะครับหลังจากที่เราเข้าโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถวัด dB ได้ dB ที่เราต้องการความดังก็คือ75 เดซิเบลซึ่งเป็นความถี่ที่ลำโพงทุกตัวต้องได้ความถี่นี้แม้กระทั่งซับวูฟเฟอร์เช่นกันครับผมหลังจากเราวัด dB เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็ออกจากโปรแกรมออกจากส่วนนี้แล้วก็เข้ามาส่วนเรื่องของ crossover crossover ที่เราเลือกตอนนี้ถ้าเป็นของมาร้านจะมีให้เลือกได้เป็นลักษณะแยกไปเลยว่าฟอนต์จะตัดเท่าไหร่นะครับเซนเตอร์จะตัดเท่าไหร่สลาวตัดเท่าไหร่หรือว่าท็อปสลาวท็อปฟอนต์จะตัดเท่าไหร่อะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะเลือกในการจุดตัดได้ณตอนนี้เราใช้มาตรฐานที่เป็นของ TSX ก็ประมาณ80เฮิรตซ์ซึ่งความการตัดความถี่ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของลำโพงด้วยว่าลำโพงใหญ่เราก็สามารถตัดความถี่ได้ต่ำกว่าเช่นอาจจะเป็นที่คู่หน้าอาจจะลงไปความถี่ที่60เฮิรตซ์อะไรเงี้ยเพื่อให้ทุ้มไปลงที่ตัวฟอนต์หนักขึ้นใหญ่ขึ้นนะฮะอันนี้ก็ต้องทดลองดูว่าความเหมาะสมเป็นไงแต่ณปัจจุบันนี้เราเลือกเป็นที่80เฮิรตซ์เพื่อจะได้ค่าที่มาตรฐานของคำว่า TSX นั่นเองถัดมาเป็นเรื่องของเบส
ซึ่งอันนี้จะเป็นซับวูฟเฟอร์จะเขียนว่าเอฟเฟกต์เมนซึ่งเราก็เลือกที่จะให้ซับเป็นเอฟเฟกต์คือความหมายก็คือในความถี่ต่ำของซับวูฟเฟอร์เนี่ยมันจะมีความถี่ที่มีเอฟเฟกต์ซึ่งเราสามารถตั้งเอฟเฟกต์ตัวนี้อยู่ที่หรือคืออยู่ที่เอาเมนเข้ามาด้วยก็สามารถบวกเข้าไปได้นะครับเรามาดูว่าเราเลือกจุดตัดที่เท่าไหร่ซึ่งถ้าเข้าไปดูเนี่ยซับเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะสามารถทำได้สูงเท่าไหร่นะฮะจะมีระบุซึ่งขั้นตอนของซับตัวนี้สูงสุดของตัวมาลานระบุไว้ว่าถึง250เฮิรตซ์นั่นก็หมายถึงว่าครั้งที่แล้วเราเคยคุยกันว่าเรื่องซับวูฟเฟอร์เราควรตั้งจุดตัดไว้เท่าไหร่อย่างที่ทางเซฟไวโดได้ระบุไว้ก็คือเราตั้งจุดตัดไว้สูงสุดที่ซับวูฟเฟอร์จะทำได้สูงได้อย่างยกตัวอย่างของซับ MK เนี่ยทำได้สูงสุด150เฮิรตซ์เราก็สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็ปล่อยความถี่เลือกมาที่ตัวนี้ตรงของเอฟเฟกต์เนี่ยผมแนะนำให้ตั้งไว้ที่120เฮิรตซ์ถือว่าเป็นความถี่ต่ำที่ได้ครบถ้วนของเรื่องของเอฟเฟกต์ครับแล้วก็ออกจากโปรแกรมนี้ส่วน2 channel playback อันนี้จะเป็นเรื่องของการเซตแบบฟังเพลงเราจะไม่พูดถึงก็ตัดขั้นตอนนี้ไปนะครับนี่ก็คือเซตขั้นตอนในการเซตอัพแบบแมนนวลก็สามารถทดลองฟังดูว่าเสียงที่เราทดลองนั้นออกมาเป็นอย่างไรอันนี้คือการเซตอัพแบบแมนนวลนะครับในขั้นตอนแบบเบสิกหลังจากที่เราทำการเซตอัพในขั้นตอนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาทดลองฟังว่าเสียงที่ได้ออกมานั้นเป็นอย่างไรนะครับว่าระบบที่เราเซตตามขั้นตอนซึ่งหลักการง่ายๆของระบบโฮมเธียเตอร์นั่นก็คือ 1. ความดังของเสียงต้องเท่ากันหมด 2. ระยะทางหรือดีเลย์ไทม์ต้องเท่ากันนะครับแล้วก็มันจะได้เสียงที่กลมกลืนและต่อเนื่องกันมากซึ่งขั้นตอนนี้อย่างเมื่อสักครู่ที่ได้ทดลองเนี่ยก็จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเสียงที่ได้มันเป็นยังไงแล้วครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมีการเซตอัพแบบออโต้แล้วลองมาเปรียบเทียบกับการเซตอัพแบบแมนนวลดูว่าระบบทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นอย่างไรมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราจะมาสรุปอีกในรูปแบบนึงว่าเราจะเอาทั้งสองแบบเนี่ยมาผนวกรวมกันและได้ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นเป็นยังไงรอติดตามในเทปถัดไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ยะก็เป็นการเซตอัพแบบแมนนวลในขั้นตอนแรกครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าก็ใครที่ได้ไปลองปรับเซตดูก็จะพอรู้ว่ามันได้อะไรขึ้นมาบ้างและในครั้งต่อไปเราจะต่อในส่วนไหนฮะครั้งต่อไปเราก็จะเป็นการเซตอัพแบบออโต้ซึ่งเราจะใช้ไมโครโฟนของทางAudacityที่ทางมาลันจัดเตรียมมาให้ครับเราก็จะมาเปรียบเทียบกันว่าระหว่างเราเซตแบบแมนนวลแล้วเป็นยังไงครับและแบบออโต้เป็นยังไงใช่ครับแล้วมันสามารถรวมได้ไหมฮะอันนั้นเป็นเทคนิคในครั้งสุดท้ายคือคนทั่วไปอาจจะเลือกแค่ถ้าแมนนวลดีกว่าเอาแมนนวลครับถ้าออโต้ดีกว่าเอาออโต้ใช่ครับแต่ Home Theater to Play เรามีเทคนิคสูตรลิมิตและรวมอาจจะดีที่สุดเลยแต่ที่เทปนี้เราทำมาเพื่อให้รู้ว่าวิธีการเซตอัพแบบแมนนวลเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นไปเซตแบบคือแนะนำให้ทำกันได้ก่อนด้วยตัวเองใช่ครับนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านใดสงสัยนะครับสามารถติดต่อโทรสอบถามโดยตรงพี่ยะเลยได้ยินดีเลยครับครับที่เบอร์0818236045หรือโทรมาที่ Save Audio and Video ก็ได้ครับที่021022111-2แต่ถ้าจะให้ดีใครอยู่แถวย่านรามอินทราเลียบทางด่วนแห่งนี้ก็มาที่ CDC Crystal Design Center อาคาร B ชั้น2มาที่ร้านเซฟอะโดอย่างวิดีโอเลยจะได้เห็นกันจะเรียนรู้กันไปไม่มีค่าใช้จ่ายถือว่าเป็นพี่น้องแบ่งปันกันใช่ครับและนี่ครับคือรายการ Home Theater to Play ครับที่น่าจะมีเกร็ดความรู้นะครับให้กับพี่น้องที่รัก Home Theater เป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเช่นเดียวกันนะฮะเช่นเดียวกันครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับอีก9สำคัญของคนรักเครื่องเสียงโฮมซีนีม่าอย่างเหนือชั้น MK Sound ชุดโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์มือโปรระดับโลกที่สตูดิโอชั้นนำของฮอลลีวูดเลือกใช้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา MK Sound Safe Audio and Video